ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์อย่างที่คุณกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกับพม่าเสียเมืองตอนที่9ซึ่งความเดิมตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่พระนางสุพยาลักษณ์กับแตงดามินทาพยายามที่จะวางแผนใส่ร้ายสมัครพรรคพวกฝ่ายของพระนางมหายอกนันดอหรือว่านางมะขินขยีว่ากำลังคิดกำเริบเสิบสารก่อการกบฏโดยเขียนฎีกาปลอมแล้วก็สร้างเรื่องราวเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะสมจริงสมจังทำให้พระเจ้าสีป่อก็ชักจะลังเลว่ายานองมินทาคนที่พระองค์โปรดปรานแล้วก็เป็นเรียกว่าพ่อสื่อที่ชักนำให้พระองค์เนี่ยได้สมหวังกับนางมะขินขยีคนคนนี้คิดก่อการกบฏจริงหรือรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ของนางมะขินขยีที่ชื่อว่าพระคันอัตวินบุญแล้วก็ข้าราชการในกรมมหาดเล็กอย่างที่บอกว่าเหมือนซีรีส์ในภาพยนตร์เกาหลีหรือว่าละครที่เราได้ชมกันเลยนะคะเรื่องของกลเกมการแย่งชิงอำนาจพระนางสุพยาลัตจะทำได้สำเร็จหรือไม่ติดตามกันได้เลยค่ะกับช่วงที่1ตอนที่9พม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะคืนนั้นพระเจ้าสีป่อโปรดให้แตงดาหมิ่นกี้เข้าเฝ้ากลางดึกแล้วก็ตรัสสั่งให้ชำระความตามฎีกานั้นทันทีมิให้รอช้าฝ่ายแตงดาหมิ่นกี้ซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นสมัครพรรคพวกของพระนางสุพยาลัตแล้วก็สอบสวนพยานอยู่ทั้งคืนซึ่งพยานก็คือคนที่พระนางสุพยาลัตทรงเตรียมไว้หลายสิบปากก็ล้วนให้การตรงกันว่ายานองมินท้าเป็นกบฏแตงดามินกี้สอบสวนได้ความเกินกว่าที่โจทถวายฎีกาไปอีกว่าที่ยานองมินท้าอ้างว่าจะเอาราชสมบัติถวายพระองค์เจ้ายองยานนั้นเป็นแต่เพียงกลอุบายที่จะล่อให้คนมาเข้าเป็นสมัครพรรคพวกแต่ความจริงยานองมินทาคิดจะเอาราชสมบัติเสียเองในขณะนั้นยานองมินทาก็กำเริบเสิบสารขนาดทำแท่นทองไว้นั่งที่บ้านแล้วก็มีพิธีรีตองต่างๆในบ้านเหมือนกับในราชสำนักเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของยานองมินทาก็ทำไว้เกินตัวเกินฐานะอาจเอื้อมทำเทียมเครื่องราชูปโภคที่เจ้านายใช้กันอันว่าหลักฐานเรื่องความเป็นอยู่อันหรูหราของยานองมินทานี้เป็นความจริงเพราะว่ายานองมินทาถือตัวถือตนว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าสีป่อจึงมิได้ระมัดระวังมีความเป็นอยู่ที่ผิดกฎหมายของระบอบสังคมห่วงห้ามไปมากและหลักฐานเพียงเท่านั้นก็พอแล้วที่จะบอกว่าใครเป็นกบฏในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นยานองมินทาก็มาเข้าเฝ้าดังที่เคยทำมาทุกวันแตงดาหมินกี้ก็ให้ทหารเข้าคุมตัวยานองมินทาได้ที่ประตูวังแล้วก็ส่งตัวไปจำคุกไว้หลังจากนั้นก็ส่งทหารไปจับตัวพระคันอัตวินบุญผู้เป็นลุงของนางมะขินขยีและขุนนางคนอื่นๆอีกหลายคนที่พระนางสุพยาลัตทรงเห็นว่าเป็นศัตรูคนที่ถูกจับครั้งนั้นล้วนแต่เป็นคนโปรดของพระเจ้าสีป่อทั้งสิ้นเคยเข้าถึงพระองค์ใกล้ชิดมานาน
พระเจ้าสีป่อจึงมิอาจมีพระราชโองการให้ประหารชีวิตง่ายๆเพราะยังทรงพระเมตตาอาลัยอยู่มากแต่พระนางสุพยาลัตก็คอยกราบบังคมทูลเร่งเร้าให้สั่งประหารชีวิตพวกขุนนางที่ถูกจับเป็นกบฏอยู่ทุกบี้วันพระเจ้าสีป่อทรงขัดพระนางมิได้ก็ทรงปรึกษาแตงดาหมิ่นกี้ขุนนางคนสนิทอีกครั้งแตงดาหมิ่นกี้ก็กราบบังคมทูลว่ายาหน่องมินทาบังอาจตะโกนด่าว่าพระเจ้าสีป่อด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆอยู่ในคุกยาหน่องมินทาได้กล่าวว่าถึงจะต้องตายก็ขอตายด้วยน้ำมือตนเองดีกว่าที่จะตายด้วยพระราชโองการของพระเจ้าสีป่อซึ่งทรงเป็นเพียงแต่เครื่องมือของพระนางสุพยาลัตความที่แตงดาหมิ่นกี้กราบบังคมทูลนี้ก็คงจะเป็นความจริงอีกพระเจ้าสีป่อก็ทรงพระพิโรธนะเพราะยาหน่องมินทาเอาความจริงมาพูดแทงใจดำจึงตรัสสั่งให้เอาตัวยาหน่องมินทาไปฆ่าเสียอีก 2-3 วันต่อมาก็ตรัสสั่งให้ประหารชีวิตพระคันอัตวินบุญผู้เป็นลุงของนางมะขินขยีและขุนนางอีก 2-3 คนส่วนขุนนางคนอื่นๆที่ถูกจับฐานสมคบนั้นก็โปรดให้ในประเทศเสียสิ้นเพื่อมีให้เหลือเป็นเสี้ยนหนามตอนนี้นางมะขินขยีหรือมหยอกนันดอพระมเหสีฝ่ายเนื้อก็เป็นอันว่ามีแต่ตัวคนเดียวปราศจากญาติพี่น้องพวกพ้องที่คอยสนับสนุนพระนางสุพยาลัตจะทรงทำอย่างไรกับพระมเหสีฝ่ายเหนือก็ได้พระนางจึงคอยขัดขวางมีให้นางมะขินขยีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่ออีกต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพราะตั้งแต่ยาหน่องมินทาถูกประหารชีวิตไปแล้วพระเจ้าสีป่อก็ตกอยู่ใต้อำนาจพระนางสุพยาลัตโดยสิ้นเชิงพระนางสุพยาลัตกราบบังคมทูลให้ทรงทำอย่างไรก็ทรงทำอย่างนั้นเมื่อพระเจ้าสีป่อไม่เสด็จไปหานางมะขินขยีเช่นเคยก็เป็นทีของพระนางสุพยาลัตที่จะกดขี่ถากถางนางมะขินขยีเล่นตามพระทัยส่งทำเองยังไม่พอก็ใช้ให้ข้าหลวงตามไปคอยระรานด่าว่าเปรียบเปรยถึงตำหนักนางมะขินขยีก็ได้แต่อดทนไม่กล้ากราบบังคมทูลฟ้องร้องต่อพระเจ้าสีป่อเพราะนอกจากการที่ผู้เป็นลุงต้องถูกประหารก็ทำให้นางต้องหวาดหวั่นมากพออยู่แล้วพระนางสุพยาลัตยังให้คนไปขู่อีกว่าถ้าหากนางมะขินขยีกราบบังคมทูลฟ้องร้องพระนางสุพยาลัตหรือผู้คนของพระนางอีกเมื่อใดพระนางจะกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อว่านางมะขินขยีสมคบกับภรรยาของพระคันอัตวินบุญทำเสน่ห์พระเจ้าสีป่อซึ่งพระนางก็มีพยานหลักฐานอยู่ครบแล้วตั้งแต่ประหารชีวิตยาหน่องมินท้าและพระคันอัตวินบุญผู้เป็นลุงของนางมะขินขยีแล้วพระเจ้าสีป่อก็มิได้สนพระราชหฤทัยในตัวนางมะขินขยีอีกถึงนางจะได้เข้าเฝ้าตามตำแหน่งในงานพระราชพิธีในวังก็มิได้ทรงเหลียวแลทอดพระเนตรอาจจะเป็นเพราะนางมะขินขยีทำให้ต้องทรงนึกถึงขุนนางคนโปรดที่ต้องโทษถึงแก่ชีวิตหรือมิฉะนั้นก็อาจทรงละอายต่อนางมะขินขยีที่พระองค์ไม่ทรงสามารถคุ้มครองผู้อุปการะของนางจะเป็นเหตุผลใดก็สุดที่จะคาดเดาแต่ชะตากรรมของนางมะขินขยีในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าเห็นใจอย่างยิ่งก็คงจะโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างมากเพราะว่าไม่เหลือใครแล้วพระนางสุพยาลัตนั้นเมื่อเห็นว่าพระเจ้าสีป่อมิได้ทรงพระเมตตาในตัวนางมะขินขยีอีกก็กระซิบสั่งให้แตงดาหมิ่นกี้รับตัวนางมะขินขยีไปกักไว้ที่บ้านซึ่งพระเจ้าสีป่อก็มิได้ทรงทราบเรื่องนี้เพราะมิได้ตรัสถามถึงพระมเหสีฝ่ายเหนืออีกเลยต่อมามีผู้เข้าไปทูลพระนางสุพยาลัตว่าแตงดาหมิ่นกี้มีละครที่บ้านและอนุญาตให้นางมะขินขยีออกมานั่งดูละครได้พระนางก็กริ้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรับสั่งให้หาแตงดาหมิ่นกี้และตรัสบริพาสต่างๆพร้อมกับขู่ว่า
ถ้าแตงดาหมิ่นกี้ยังยกย่องนางมะขินขยีอีกต่อไปแล้วก็จะถอดแตงดาหมิ่นกี้ลงเป็นไพร่แล้วพระนางสุพยาลัตก็ไปกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อให้ทรงกำชับแตงดาหมิ่นกี้กวดขันนางมะขินขยีอีกทางหนึ่งซึ่งพระเจ้าสีป่อก็ตรัสถามถึงเรื่องนางมะขินขยีกับแตงดาหมิ่นกี้ซึ่งขุนนางผู้นี้ก็กราบบังคมทูลว่าได้รับตัวจากวังไปปลูกเรือนให้อยู่ณบ้านของตนพระเจ้าสีป่อตรัสว่าพระองค์ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะทรงฟังเรื่องของนางมะขินขยีอีกต่อไปในการที่มีพระราชดำรัสเช่นนั้นพระเจ้าสีป่อจะได้ตั้งพระราชหฤทัยไว้อย่างใดไม่มีผู้ใดทราบความในใจของพระองค์ได้อาจตรัสเช่นนั้นเพราะไม่ทรงทราบว่าจะตรัสอะไรก็ได้แต่แตงดาหมิ่นกี้เป็นขุนนางโบราณถือราชประเพณีพม่าว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินตรัสว่าไม่มีพระราชประสงค์จะเห็นหน้าผู้ใดหรือได้ยินเรื่องราวของผู้ใดก็จะต้องประหารชีวิตผู้นั้นเสียมิให้อยู่รกแผ่นดินอีกต่อไปเหมือนกับเป็นสัญญาณหรือเป็นรหัสที่จะบอกให้รู้ว่าเอาตัวไปจัดการซะแต่จริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าสีป่อทรงหมายความอย่างนั้นหรือไม่พอแตงดาหมิ่นกี้กลับไปบ้านก็สั่งให้ทนายฆ่านางมะขินขยีเสียและนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระนางสุพยาลัตก็หมดสิ้นเสี้ยนน้ำศัตรูแต่ข่าวเรื่องฆ่านางมะขินขยีนั้นเป็นเรื่องที่ปิดเอาไว้ไม่มิดราษฎรพากันเล่าลือไปทั่วประเทศผู้ที่ทราบข่าวก็สิ้นความเคารพนับถือพระเจ้าสีป่อลงไปอีกยิ่งกว่าครั้งสำเร็จโทษเจ้านายพี่น้องและประหารชีวิตขุนนางเมื่อต้นรัชกาลเพราะว่าครั้งสำเร็จโทษเจ้านายนั้นยังมีเหตุที่อ้างได้ว่าเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของแผ่นดินถึงเหตุนั้นจะฟังไม่ขึ้นก็ยังเป็นเหตุแต่การฆ่านางมะขินขยีนั้นดูออกจะหาเหตุมิได้เพราะว่านางมะขินขยีต้องตายเพราะความหึงหวงของพระนางสุพยาลัตแต่อย่างเดียวนางมะขินขยีมิได้เป็นผู้แสวงหาลาภยศวาสนาแต่เมื่อพระเจ้าสีป่อทรงเสน่หารักใคร่ก็จำใจจำยอมเป็นพระมเหสีเมื่อได้เป็นแล้วก็ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าสีป่อมามิได้ขาดครั้นพระเจ้าสีป่อสิ้นเสน่หาในตัวนางแล้วนางมะขินขยีก็ถูกกระทำย่ำยีจนสิ้นชีวิตพระเจ้าสีป่อมิได้ทรงขัดขวางป้องกันมีหนำซ้ำยังมีข่าวว่ามีพระราชดำรัสให้ท้ายต่อผู้ที่คิดร้ายต่อนางมะขินขยีอีกด้วยผู้คนจึงพากันโจษจันและตำหนิติฉินพระเจ้าสีป่อกันทั่วไปสเสวตฉัตรแห่งกรุงรัตนบุระอังวะนั้นถึงจะยังกางกั้นอยู่ทั้ง9องค์ก็หาร่มเงามิได้เสียแล้วคนที่รักชาติบ้านเมืองได้แต่กระซิบปรับทุกข์กันแล้วก็สายหน้าไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปประหารนางมะขินขยีและพรรคพวกแล้วอีกปีหนึ่งปีต่อมาเจ้าฟ้าซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระนางสุพยาลัตทั้งสองพระองค์ก็ประชวรด้วยไข้ทรพิษจนสิ้นพระชนอันว่าการปลูกฝีกันไข้ทรพิษนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วในเมืองไทยสมัยนั้นแต่ในพม่าอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เขียนเอาไว้ว่าแต่กรรมเวรนั้นเป็นของมีจริงพระนางสุพยาลัตได้ฆ่าฟันผู้คนเสียมากตามแต่โทสะจะชักนำไปแต่กรรมนั้นก็ตอบสนองเอาก่อนที่พระราชธิดาคือตอบสนองที่พระราชโอรสพระราชธิดาแทนพระนางมีพระราชโอรส1องค์พระราชธิดาอีก2แต่ก็ต้องสิ้นพระชนแต่ยังเยาว์พระชนษาทั้งสิ้นหาได้อยู่ให้เชยชมไม่ถ้าพระนางสุพยาลัตเป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิตดังหลักฐานที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้ในพม่าเสียเมืองจริง
ก็คงจะถือเป็นกรรมเวรของพระนางในการที่บรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาล้วนแล้วแต่สิ้นพระชนแต่ยังเยาว์ทั้งนั้นเลยในตอนท้ายของบทนี้ผู้เขียนบอกว่าคนเราจะดูกรรมดูเวรกันนั้นต้องดูให้กว้างๆพ่อตายแม่ตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกถึงจะทุกโศกอย่างไรก็เอาธรรมดาเข้าดับได้แต่ลูกตายก่อนพ่อแม่นั้นเป็นเรื่องที่ดับทุกข์ได้ยากความทุกโศกที่ดับได้ยากนั่นเองเป็นผลกรรมที่ร้ายแรงคนบางคนทำชั่วไว้มากแต่ดูเหมือนกรรมจะไม่ตกถึงตนเพราะปรากฏว่าได้ดีมีวาสนามีทรัพย์ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าใครสงสัยว่ากรรมนั้นไปตกที่ไหนก็ขอให้ดูที่ลูกของตนหรือว่าคือขอให้ดูที่ลูกว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างไรเหมือนดังเช่นกรณีของพระนางสุพยาลัตนี้เป็นตัวอย่างกรรมเวรของราชวงศ์อลองพระยานี้ยังไม่สิ้นดังจะได้เขียนเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไปที่ว่ากรรมเวรยังไม่สิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะในช่วงหน้าช่วงที่2ตอนที่9ของพม่าเสียเมืองงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหวังว่าคุณกำลังเพลิดเพลินจำเริญใจนะคะกับการฟังเรื่องเล่าจากงานเขียนชั้นดีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในเรื่องพม่าเสียเมืองแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกันทาง Facebook ดิฉันก็มี Facebook อยู่ที่รัศมี28 RASAMEE 28นะคะก็ไปสมัครเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแนะนำติชมได้นะคะลืมไปในส่วนของการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยข้อมูลที่ดิฉันต้องการก็คืออยากรู้ว่าคุณผู้ฟังฟังรายการจากทางไหนฟังสดฟังย้อนหลังใช้วิธีดาวน์โหลดมาฟังหรือว่าเพื่อนดาวน์โหลดแล้วก็เอามาให้ฟังหรือว่าบังคับให้เพื่อนดาวน์โหลดมาให้ระบุรายละเอียดมาได้เลยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะฟังผ่านมือถือสมาร์ทโฟนก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะรับฟังผ่านดาวเทียมคือของเรามีหลายวิธีนะคะสำหรับวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมส่งมาด่วนเลยนะคะแล้วก็อาจจะแนะนำติชมรายการอยากจะฟังเรื่องไหนยังไงก็ว่ามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมีกิจกรรมน่าสนใจค่ะทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งมักจะส่งข่าวมาให้อยู่เนืองๆนะคะล่าสุดบอกว่าจะจัดกิจกรรมเปิดอบรมการเขียนกวีนิพนธ์ในโครงการโรงเรียนนักเขียนรุ่นที่12ใครอยากเป็นนักเขียนลองฟังนะคะเขาจะจัดในวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเลขที่31ถนนกรุงเทพนนท์33เขตบางซื่อกรุงเทพนะคะวิทยากรก็นำโดยนายกเลยนายกสมาคมนักเขียนคุณเจนสงสมพันธ์มีวิทยากรคือคุณนรีภพสวัสดีรักคุณยุทธโตอดิเทพคุณเสรีทัศนศิลป์คุณพินิษนินรัตน์คุณนพดลปรางทองคุณกนกวลีพจนปกรณ์แล้วก็อีกหลายท่านมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ500บาทพร้อมอาหารว่างอาหารกลางวันทั้ง2วันแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรหลังการอบรมด้วยนะคะใครสนใจอยากเขียนกวีนิพนธ์บางทีไปไหนมาไหนนึกครึ้มอกครึ้มใจบทกวีเขาเขียนกันยังไงนะเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ากรรมเวรของราชวงศ์อลองพระยานี้ยังไม่สิ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากการกำจัดเส้นหนามศัตรูที่น่าสงสารคือนางมคินขยีได้ผ่านพ้นไปแล้วพระนางสุพยาลัตจะเจออะไรบ้างนะคะ
ช่วงที่2ตอนที่9พม่าเสียเมืองค่ะหลังจากเสด็จเลียบพระนครแล้วพระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยาลัตก็ดูเหมือนจะมิได้เสด็จออกจากพระราชวังอีกเลยระยะนี้พระเจ้าสีปอเสวยน้ำจันทร์คือดื่มหนักยิ่งกว่าแต่ก่อนขุนนางก็พากันดื่มโดยเสด็จว่ากันว่าเหล้าที่โปรดและชอบดื่มกันมากในพระราชวังกรุงมันเดเลนั้นเป็นเหล้าฝรั่งอย่างแรงมีชื่อเรียกว่า CURACOA อ่านว่าอะไรเอ่ยคูเรโก้อะไรประมาณนั้นเนี่ยดิฉันก็ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นเหล้าสำหรับฝรั่งกินหลังอาหารเป็นเหล้าหวานค่ะมีดีกรีสูงฝรั่งใช้จิบจากถ้วยเล็กๆนะขนาดถ้วยตะไลแต่ว่าพระเจ้าสีปอเนี่ยสวยเป็นแก้วๆและขุนนางก็พากันดื่มเช่นนั้นด้วยเล่ากันว่าในตอนกลางวันและตอนบ่ายพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยาลัตมักประทับอยู่ในพระราชอุทยานแวดล้อมไปด้วยสาวสันกำนันนางพระราชอุทยานของกรุงมันเดเลนั้นก็ตระการไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลมีเขามีถ้ำสำหรับเข้าไปนั่งพักร้อนมีพระที่นั่งโถงเป็นที่ประทับมีบ่อแล้วก็ลำธารร่มรื่นด้วยพันรุกขชาติสำหรับเล่นเรือในยามกลางคืนก็มีการตามประทีปสว่างสวยมีดนตรีบรรเลงแล้วก็ให้ข้างในขับร้องหรือมิฉะนั้นก็มีละครซึ่งเล่นกันไปจนสว่างทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตโปรดของเล่นแปลกๆใหม่ๆจากยุโรปทั้งหีบดนตรีเพลงฝรั่งตะเกียงฉายภาพถ้ำมองแล้วก็อื่นๆของเหล่านี้ห้างฝรั่งชาติอิตาลีสั่งมาขายรวมไปถึงเครื่องเพชรมีราคาสูงลูกสาวในห้างนั้นหมายถึงลูกสาวในห้างอิตาลีเนี่ยเข้านอกออกในเป็นฝรั่งที่สามารถพูดพม่าได้คล่องแล้วก็สามารถเข้าเฝ้าได้เช่นเดียวกับสตรีพม่าจึงเป็นที่โปรดปรานของพระนางสุพยาลัตมากพระเจ้าสีป่อนั้นไม่ยอมเสด็จออกจากพระราชวังแม้ในพระราชพิธีบางอย่างซึ่งเคยทำนอกพระราชวังเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อพระเจ้ามินดุงสร้างกรุงมันเดเลนั้นโปรดให้กันที่ดินส่วนหนึ่งทางด้านตะวันออกของพระนครไว้เป็นนาหลวงแล้วก็มักเสด็จพระราชดำเนินแรกนาณที่นั้นในต้นฤดูฝนของทุกปีในการเสด็จแรกนานั้นพระเจ้ามินดุงทรงเครื่องต้นสวมพระมหามงกุฎและทรงช้างพระที่นั่งไปยังบริเวณพิธีคือนาหลวงกระบวนแห่จากพระราชวังไปยังนาหลวงนั้นเป็นกระบวนช้างครั้นถึงพระพราเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งแล้วก็เปลี่ยนจากพระแสงของง้าวมาทรงพระแสงประตักทรงจับไถของหลวงซึ่งปิดทองล่องชาติประดับเพชรนิลจินดาเทียมด้วยพระโคสีขาวคู่ออกทรงไถนำขุนนางทั้งปวงซึ่งไปชุมนุมคอยเฝ้าอยู่ณที่นั้นซึ่งขุนนางก็ต้องเตรียมไถเตรียมโคคู่ของตนพร้อมด้วยคนถือเครื่องยศตามไปด้วยขบวนหลวงนั้นมีพนักงานกั้นพระกรดและเชิญเครื่องสูงพร้อมด้วยกรองชนะตามธรรมเนียมเมื่อเสด็จออกไถนำแล้วขุนนางก็ออกไถตามแต่ละคนก็มีคนกั้นสัปปะทนและถือเครื่องยศตามไถกันล้นหลามเต็มทุ่งผู้ที่หาพันข้าวใช้หวานนั้นของหลวงใช้พระราชเทวีของขุนนางใช้ท่านผู้หญิงคุณหญิงตลอดจนอนุภรรยาที่สวยงามประกวดประขันกันมากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่านึกภาพดูแล้วออกจะน่าสนุกเต็มทีเสร็จไถหวานและไถกรบแล้วก็จะเสด็จขึ้นพระพราโปรดให้เลี้ยงพระโคและโหรพราหมณ์ถวายคำพยากรณ์เหมือนกับในเมืองไทยประเพณีแรกนาโดยพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงไถนาเองนี้มีทั่วไปในภาคพื้นเอเชีย
โดยพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงไถนาเองในประเทศอินเดียและในประเทศจีนในสมัยโบราณก็ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินออกทรงไถนาในพิธีแรกนาทั้งนี้เป็นการให้เกียรติอย่างสูงแก่อาชีพกสิกรรมซึ่งคนโบราณถือว่าเป็นอาชีพสูงคนโบราณนั้นเชื่อว่าแรกนานั้นมีผลจริงจังแก่การกสิกรรมของประเทศหากผู้แรกนาไถนาดีการกสิกรรมทั่วประเทศก็จะได้ผลดีสำหรับปีนั้นการแรกนาจึงเป็นการกระทำที่สำคัญมีผลสำคัญในทางเศรษฐกิจของส่วนรวมซึ่งตรงนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคติความเชื่อในการแรกนาเพราะว่าตรงนี้ของไทยกับพม่าเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็มีการเล่าเชื่อมโยงไปถึงสมัยช่วงที่เราเนี่ยกำลังจะเสียกรุงศรีอยุธยาบอกว่าตอนนั้นพระเจ้าเอกทัตก็ไม่ยอมเสด็จออกจากพระราชวังเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ต้องสร้างพระที่นั่งสูงกว่ากำแพงวังขึ้นในวังเพื่อที่จะได้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่น้ำแล้วก็ภูมิประเทศนอกวังพระที่นั่งนั้นชื่อว่าพระที่นั่งสุริยามรินทร์ราษฎรก็พากันเรียกพระนามพระเจ้าเอกทัตตามพระที่นั่งว่าพระเจ้าสุริยามรินทร์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าน่าประหลาดที่พระเจ้าสีป่อผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนบูระอังวะและแห่งราชวงศ์อลองพระยาก็ไม่ยอมเสด็จออกจากวังเช่นเดียวกันและได้ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระเจ้าสุริยามรินทร์ด้วยคือให้สร้างหอคอยสูงขึ้นในพระราชวังสำหรับเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่น้ำอิระวดีและภูมิประเทศภายนอกหอคอยนั้นสร้างด้วยไม้เป็นรูปกลมมีบันไดเวียนขึ้นโดยรอบที่ยอดหอคอยมีปราสาทองค์เล็กปิดทองประดับกระจกส่วนหอคอยนั้นทาชาติสีแดงทั้งหลังหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าคนเราที่กำลังจะประสบโชคชะตาอย่างเดียวกันนั้นมักจะทำอะไรที่คล้ายๆกันจะเป็นเพราะเหตุใดก็เหลือเดาสำหรับราชการแผ่นดินทั่วไปนั้นพระเจ้าสีป่อสนพระราชหฤทัยน้อยที่สุดราชการใดที่จะนำเงินเข้าสู่ท้องพระคลังให้มากยิ่งขึ้นก็โปรดให้หนักในราชการนั้นขุนนางทั้งในกรุงและหัวเมืองที่ส่งพระราชทรัพย์เข้าท้องพระคลังได้มากก็โปรดพระราชทานบำเหน็จเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์การค้าขายของประเทศนั้นก็ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องของการหาพระราชทรัพย์แต่ฝ่ายเดียวการค้าขายอย่างใดที่จะเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ก็ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้านั้นราชการทั้งหลายนั้นสิทธิ์ขาดอยู่กับแตงดามินกี้ส่วนกินบุญมินกี้ซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งเท่ากันนั้นพระเจ้าสีป่อไม่โปรดเพราะว่ากินบุญมินกี้มักจะขัดพระราชอัธยาศัยอยู่เนืองนิดไม่ว่ากินบุญมินกี้จะกราบบังคมทูลสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของประเทศของราษฎรและเพื่อความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์พระเจ้าสีป่อก็มิได้ทรงฟังในขณะนั้นไม่มีตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษอยู่ในราชอาณาจักรเพราะเมื่ออังกฤษได้ปิดสำนักงานถอนตัวเรสเดนต์ไปแล้วก็มิได้ส่งผู้ใดมาแทนอีกคงเหลือแต่ผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสและอิตาลีผู้ซึ่งทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศตนขณะเดียวกันก็คงจะดีใจที่อังกฤษเสื่อมวาสนาลงไปในกรุงอังวะกิจการของอังกฤษที่ยังเหลืออยู่ก็คือการเดินเรือกลไฟในแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปจนถึงกรุงมันเดเลการกระทบกระทั่งกับเรือกลไฟของอังกฤษก็มีอยู่เรื่อยๆมาเจ้าพนักงานของพม่าก็มักจะกวดขันเอากับเรือกลไฟของอังกฤษอยู่เสมอแต่ทางพม่า
ก็ได้พยายามที่จะคืนสู่สัมพันธภาพอันดีกับอังกฤษถึง2ครั้งอังกฤษในที่นี้ก็หมายถึงรัฐบาลอังกฤษในอินเดียครั้งแรกในปี2422เมื่ออังกฤษถอนตัวเรสเดนต์ของอังกฤษไปใหม่ๆพระเจ้าสีป่อก็โปรดให้ขุนนางตำแหน่งมยองลาวุนดอกนำของไปพระราชทานอุปราชอังกฤษที่อินเดียแล้วก็ให้ไปต่อว่าเรื่องอังกฤษถอนตัวแทนแต่มยองลาวุนดอกมิได้พระราชสารหรือตราตั้งอย่างใดไปเป็นสำคัญเพียงแต่คุมของพระราชทานไปอังกฤษก็เล่นตัวไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นราชทูตมยองลาบุนดอกเดินทางไปถึงเมืองเสียดเหมียวอันเป็นเมืองที่อยู่ตรงแดนต่อแดนระหว่างราชอาณาจักรพม่ากับพม่าใต้ที่อยู่ในความครอบครองของอังกฤษขณะนั้นแล้วก็ถูกอังกฤษกักตัวเอาไว้ที่นั่นไม่ปล่อยให้เดินทางต่อไปเมื่ออยู่ที่เมืองเสียดเหมียวหลายเดือนเข้ามยองลาวุนดอกก็กลับกรุงมันเดเลแทนที่พม่าจะโกรธอังกฤษกลับโกรธเอาคนของตัวเองว่าไม่สามารถในราชการมยองลาวุนดอกก็ถึงแก่กรรมหลังจากที่กลับไปแล้วไม่นานในปีพุทธศักราช2425คณะพระราชทูตพม่าได้ออกเดินทางไปอินเดียอีกครั้งหนึ่งเพื่อเจรจากับรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียคราวนี้เดินทางไปถึงเมืองสิมลาในอินเดียแต่ยังมิทันจะเจรจาความเมืองอย่างไรพระเจ้าสีป่อก็โปรดให้เรียกราชทูตกลับทั้งคณะตั้งแต่นั้นมาพม่าก็มิได้พยายามติดต่อกับอังกฤษอีกและในขณะเดียวกันก็มีเหตุทำให้พม่าและอังกฤษยิ่งหมางใจกันขึ้นคือมากยิ่งกว่าเดิมพระองค์เจ้ายองโอและพระองค์เจ้ายองยานพระราชโอรสพระเจ้ามินดุงซึ่งหนีราชภัยไปพึ่งอังกฤษที่พม่าใต้นั้นทางอังกฤษได้กักพระองค์ไว้พักหนึ่งแล้วก็ส่งให้ไปประทับอยู่ที่เมืองกะลักกะตาในอินเดียความจริงที่อังกฤษทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พระองค์เจ้าทั้งสองไปอยู่ให้ไกลจากราชอาณาจักรพม่าจะได้ไม่มีทางก่อความวุ่นวายขึ้นได้แต่ต่อมาพระองค์เจ้ายองโอกก็เสด็จเล็ดลอดหนีออกมาได้แล้วก็ตั้งซ่องสุมผู้คนที่ชายแดนพระราชอาณาจักรกรุงอังวะใกล้ๆกับเมืองเสียดเหมียวพระเจ้าสีป่อทรงทราบก็หาว่าอังกฤษเป็นตัวการยุยงส่งเสริมให้พระองค์เจ้ายองโอกเข้ามาคิดการใหญ่ชิงราชสมบัติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าเอาไว้ว่าในกรณีนี้แม้อังกฤษจะไม่ได้ยุยงส่งเสริมพระเจ้ายองโอกจริงแต่ในเรื่องนี้อังกฤษก็ผิดเต็มประตูในฐานที่ละเลยคนสำคัญซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของอังกฤษปล่อยให้หนีไปแล้วยังไม่พอยังปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาได้ในพม่าใต้ซึ่งอยู่ในการปกครองของอังกฤษแล้วก็ไปตั้งซ่องสุมผู้คนขึ้นทางพม่าก็ขอให้อังกฤษส่งตัวพระเจ้ายองโอกและสมัครพรรคพวกขึ้นไปที่กรุงมันเดเลโทษฐานตั้งซ่องโจรแต่อังกฤษก็ไม่ยอมส่งเพราะถือว่าพระเจ้ายองโอกลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่กับอังกฤษแล้วต่อจากนั้นพระเจ้าสีป่อได้ทรงเรียกค่าเสียหายจากอังกฤษเป็นเงิน 50,000 รูปีเป็นการตอบแทนที่พระองค์เจ้ายองโอกเนี่ยส่งคนเข้าไปกวาดต้อนผู้คนแล้วก็เก็บเสบียงอาหารในพระราชอาณาเขตแต่ฝ่ายอังกฤษก็ตอบไปว่าหากพระเจ้าสีป่อเสียหายจริงก็ให้มาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาในศาลอังกฤษเองเถอะทางอังกฤษเนี่ยยินดีจะสู้ความคือไม่ยอมพระเจ้าสีป่อฟ้องร้องแต่อังกฤษไม่ยอมถึงตอนนี้ผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงมันเดเลก็เริ่มจะกราบทูลแนะนำพระเจ้าสีป่อให้ทรงผูกมิตรกับฝรั่งเศสโดยชักเหตุผลว่ายวนและเขมรได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสร่วมสุวรรณปฐพีอันเดียวกัน
ฝรั่งเศสก็ปกป้องคุ้มครองทั้งสองประเทศนั้นให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงไม่มีใครมากระทำย่ำยีหรือดูถูกดูหมิ่นได้พระเจ้าสีป่อได้ทรงฟังก็เลื่อมใสประกอบกับที่ทรงแค้นเคืองอังกฤษอยู่แล้วจึงทรงเห็นคล้อยตามในปีพุทธศักราช2426ก็ส่งราชทูตทั้งคณะไปฝรั่งเศสทางพม่าอ้างว่าราชทูตคณะนี้ไปฝรั่งเศสเพื่อศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแต่ก็ดูเหมือนจะรู้กันทั่วไปว่าพระเจ้าสีป่อมีพระราชประสงค์ที่จะผูกมิตรกับฝรั่งเศสเพื่อเอาไว้ขู่อังกฤษเอกอัครราชทูตนั้นเป็นขุนนางตำแหน่งอัตวินบุญเทียบชั้นพระยาในเมืองไทยแต่ตัวท่านเอกอัครราชทูตนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีขุนนางพม่าซึ่งเคยไปเรียนนอกในสมัยพระเจ้ามินดุงเป็นอุปทูตตรีร่วมขบวนคณะไปด้วยแล้วก็มีฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งติดตามไปในคณะทูตเพื่อคอยเป็นล่ามและช่วยเหลือต่างๆทูตคณะนี้ไปถึงฝรั่งเศสแล้วบอกว่าจะอยู่ไม่นานแต่แล้วก็อยู่เสียนานแต่เมื่อเป็นแต่เพียงคณะราชทูตไปศึกษาหาความรู้จึงไม่ได้มีพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการติดไปด้วยทางฝรั่งเศสก็ไม่รับเป็นทางการและไม่ให้เข้ายื่นพระราชสารต่อประธานาธิบดีเพราะไม่มีพระราชสารจะยื่นถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะไม่ได้รับทูตพม่าอย่างเป็นทางการแต่เมื่อทูตพม่าอยู่ฝรั่งเศสนานเข้าลอร์ดไลออนส์เอกอัครราชทูตอังกฤษที่ฝรั่งเศสก็ชักจะเดือดร้อนและได้ไปหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ่อยๆเพื่อถามว่าพม่าจะทำสัญญาทางไมตรีกับฝรั่งเศสจริงหรือไม่เพราะอังกฤษมีเขตแดนติดกับพม่าอังกฤษก็จำต้องสนใจในเรื่องเช่นนี้แต่รัฐบาลต่างประเทศฝรั่งเศสก็ตอบบ่ายเบี่ยงว่าพม่ามาขอตกลงทางการค้าเพียงบางเรื่องเท่านั้นแต่เมื่อทูตพม่าไม่มีอำนาจเต็มที่จะตกลงอะไรได้ฝรั่งเศสก็ไม่มีทางที่จะทำความตกลงอย่างไรเมื่อฝรั่งเศสตอบมาอย่างนี้อังกฤษก็ได้แต่นิ่งอยู่แต่พอขึ้นปีใหม่2427อังกฤษก็ขอให้ฝรั่งเศสตกลงว่าจะไม่ส่งอาวุธให้แก่พม่าจากยวนเหนือและต่อมาก็บอกกับฝรั่งเศสว่าอังกฤษหวังว่าประเทศต่างๆที่เป็นมิตรกับอังกฤษจะไม่ทำสัญญาทางไมตรีเข้าเป็นพันธมิตรกับพม่าขออนุญาตจบดื้อๆกันละกันนะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองต่างประเทศซะมากนะคะซึ่งก็จะเป็นที่มาของเหตุการณ์ในอนาคตที่ทำให้พม่าต้องเสียเมืองตอนนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นนะคะฟังตอนนี้ก็จะได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ไปด้วยไม่น้อยนะคะกับเหตุการณ์ในยุคล่าอาณานิคมในช่วงนั้นคุณฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะพม่าเสียเมืองตอนที่9จบลงไปแล้วนะคะก็เกินกว่าครึ่งเรื่องแล้วค่ะถ้าสนใจติดตามต่อไปก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับการรับฟังสดๆนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะและขณะเดียวกันก็สามารถจะย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะในช่วงนี้กำลังรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการโดยสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับหนังสือที่จะนำมาแจกกันในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ส่งให้ถึงบ้านนะคะเพียงแต่แนะนำตัวแล้วก็แจ้งวิธีการรับฟังรวมไปถึงเรื่องที่คุณอยากจะเสนอแนะต่อรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ส่งมาที่รายการห้องสมุดหลังใหม่สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคารบีชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210
ดูที่อยู่ที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะคะส่งมาทางไปรษณีย์บัตรหรือว่าจดหมายก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับล่วงหน้าทุกๆท่านเลยนะคะหมดเวลาของห้องสมุดแล้วขออนุญาตปิดทำการนะคะแล้วเดี๋ยวเพลิดเพลินต่อกับรายการวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะพม่าเสียเมืองจะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งตอนหน้าตอนที่10วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง